ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีครับแล้วก็ธรรมะสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับรวมถึงคุณผู้ชมครับที่ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางธรรมะสวัสดีไลฟ์นะครับแน่นอนเราอยู่ที่เสถียรธรรมสถานครับจริงๆเวลาทุกครั้งที่เดินเข้ามาในนี้นะครับก็จะรู้สึกใจร่มรื่นไปโดยปริยายครับยายจ๋านะครับแล้วก็ยิ่งพอมานั่งณจุดตรงนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เคยมาที่เสถียรธรรมสถานนะครับแล้วก็รวมถึงผู้ปฏิบัติธรรมนะครับซึ่งในสัปดาห์นี้ก็มีประมาณ60คนนะครับย้ำว่าเรามีการตรวจวัดไข้เรื่องของอุณหภูมิคัดกรองแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกก็คือทุกครั้งที่มาจุดตรงนี้แล้วก็ได้มองภาพณตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างแรกเลยใช่ไหมครับยายจ๋าย้อนกลับไปประมาณเกือบ30ปีใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ตอนนั้นสังฆะของเรายังไม่มากขนาดนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เหมือนคือต้องเป็นแม่ชีกยาสิทธิ์ให้ได้อะครับต้องฝ่าฟันสถานการณ์ซึ่งตอนนั้นมันก็ทำความเข้าใจได้ยากเหมือนกันที่นักบวชหนึ่งคนจะลุกขึ้นมาทำอะไรครับผมโดยเฉพาะนักบวชผู้หญิงด้วยนะในเรื่องของความเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเพราะว่าการยอมรับการบวชของผู้หญิงในสมัยนั้นเนี่ยน้อยมากคุณแม่บวชมา40ปีครับหมายความว่าอยู่ในวัด7ปีกว่าจะเข้าใจอะไรอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งเรามาสร้างแผ่นดินตรงนี้นั้นศาลาเนี่ยหรือธรรมศาลาเนี่ยมันอยู่ในความคิดของเราว่าสร้างอย่างไรให้เป็นพุทธประสงค์ครับสร้างอย่างไรให้มันไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับแล้วสร้างอย่างไรที่จะส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมครับผมนะครับซึ่งจริงๆถ้าสมมติว่าเป็นไปได้นะครับในทีมงานวันนี้ผมได้ภาพยายจ๋ายืนตรงนี้ช่วงประมาณ30ปีที่แล้วที่ยังรอบข้างยังไม่มีอะไรเลยมีแต่แท่งปูนประมาณ4แท่งแล้วก็ยืนนะครับจริงๆอยากให้เห็นตามไปด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของอุปสรรคในชีวิตหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีอุปสรรคต่างๆนานามาเจอพิษเรื่องของโควิด-19 อีกนะครับจะทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของยายจ๋านอกจากจะมาบอกเล่ามาสอนแล้วนะครับน่าจะนำมาเป็นตัวอย่างว่าทุกครั้งเนี่ยเราก็สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเรื่องของสิ่งที่มันเป็นปัญหาต่างๆไม่จะเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องของธุรกิจนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยครับเรียนย้ำแบบนี้ก่อนครับว่าณตอนนี้ธรรมะสวัสดีไลฟ์นะครับเราออกอากาศทาง Facebook นะครับก็คือ SDS Face นะครับแล้วก็รวมถึง YouTube เราทักทายกันแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกเช้าวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับช่วงเวลาประมาณ1ชั่วโมงเริ่มต้นที่9โมงตรงนะครับซึ่งช่วงแรกเราก็คงสนทนากันไปซึ่งสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดนะครับที่อยู่ภายในบริเวณธรรมศาลานะครับมีข้อแลกเปลี่ยนมีเรื่องราวของการพูดคุยมีสิ่งที่มันทำให้จิตใจมัวหมองเรามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้ใช่ไหมครับยายจ๋าใช่ค่ะแล้วเราควรจะแชร์สิ่งนี้ไปเพราะวันนี้จะเป็นประโยชน์มากนะคะก็ผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกทีจะประมาณ150 200ตอนนี้คนก็เริ่มมาน้อยลงแต่ว่านะฮะที่ทุกคนมีติดอยู่ตอนนี้ก็คือเครื่องตรวจทุกคนก็จะต้องตรวจแล้วอันนั้นเรื่องที่หนึ่งแล้วก็กระจายกันนอนให้ไม่หนาแน่นนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราพยายามเพราะเราก็ไม่อยากให้โลกมันนิ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการให้ความรู้ที่ถ้าใครมาไม่ได้ใครอยู่ในช่วงของการที่ต้องเก็บตัวนะคะคุณแม่แนะนำว่าให้แชร์ไปเลยที่เราคุยวันนี้จะเป็นประโยชน์มากนะคะผู้ปฏิบัติธรรมหยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาแล้วส่งแชร์ไปเลยค่ะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าอะไรบ้างที่ช่วยให้เราไม่ประมาทในเวลาที่เรากำลังจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้อีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราเริ่มเห็นคนตกงานแล้วนะคะโรงงานปิดแล้วก็มีโรงงานปิดแล้วไม่จะไม่ว่างงานต้องยังไงจะสามารถที่จะรักษาความปลอดภัยของชีวิตให้เราพึ่งตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเนี่ยเรายังต้องทำยังไงอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะคุณยายไปเดินที่สวนผักทาราการ์เด้นครับนี่คุณยายยกก่อนเลยนี่คือผักที่เราปลูกเองตอนนี้คุณยายวางแผนเลยว่าเราจะปลูกผักอีก45วันตอนนี้เราต้องดูเลยว่าเขาวางแผนกันว่า1ปีนี้มันจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากใน6เดือนแรกครับเราต้องแข็งแรงยังไงนั้นผักปลูกเองครับ45วันกินมีผักอะไรบ้างอันนี้ต้องฝึกแล้วค่ะครับอันนี้คือเกิดขึ้นอยู่บนดาดฟ้าลองดูสิลูกเนี่ยดาดฟ้าครับเมื่อวานนี้คนดู400คนนะ
ตอนที่ถ่ายทอดเรื่องทาราการ์เด้นเรามีแดดเรามีดินเรามีหลังคาบ้านเรามีนอกชานเรามีอะไรก็ได้ที่เป็นดินน้ำลมไฟรวมตัวกันในเวลานั้นเราจะทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวกับการป้องกันโควิดยังไงครับอันนี้เรามาเรื่องการกินก่อนเนาะอันนี้ชัดเลยนี่สวยงามนะคะแล้วเมื่อวานนี้คุณแม่ไปโคราชครับผมเพื่อที่จะต้องทำแผนเรื่องสมุนไพรมันต้องยังไงอ่ะครับเราต้องยังไงเราก็ได้สูตรการต้มชาสมุนไพรครับที่จะทำให้เราป้องกันนะครับอันนี้ป้องกันเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายไม่ใช่รักษาคือป้องกันหมายความว่าอย่าติดอันนี้ต้องยังไงเดี๋ยวเราคุยกันนะคะแล้วก็เราเห็นเลยว่าเฮ้ยถนนมันก็เงียบเนาะร้านค้ามันก็เงียบนะมันชักเริ่มเป็นอะไรที่เงียบลงอ่ะนึกออกไหมคะถ้าคนไม่แข็งแรงทางด้านจิตใจจริงเริ่มเหงาเหี่ยวเหงาไหมลูกใช่ครับสังคมข้างนอกเป็นไงล่ะคุณแม่โอ้โหชัดเจนมากเลยครับหลายคนบอกว่าช่วงนี้นะครับเดินทางไปห้างหลายคนชอบบ่นโอ้โหหาที่จอดรถยากยังไม่ต้องเข้าไปเดินเบียดเสียดยัดเยียดเลยนะครับไม่ต้องไปตามร้านอาหารไม่ต้องต่อคิวนะครับลงเข้าไปในห้างสรรพสินค้าสถานที่จอดรถโอ้ทำไมมันจอดรถง่ายอย่างนี้หาที่จอดรถง่ายผมบอกว่าจริงๆแล้วนี่ก็คือใช่ครับคนไปรวมตัวกันน้อยมันก็เลยทำให้เกิดความเงียบเหงาแล้วคนที่ไม่รวมตัวกันแต่ไม่ใส่แมสไม่ล้างมือไม่รู้จักทำให้ตัวเองแข็งแรงไม่ออกกำลังกายจะปลอดภัยไหมลูกยากเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับผมเนี่ยเรื่องนี้เราต้องคุยกันแล้วเรียกว่าจริงๆคือมีหลายคนบอกแบบนี้ครับว่าเริ่มต้นจากเคสต่างที่คุยกันครับหนึ่งคนไปเริ่มต้นในการสรรหาของแปลกในการรับประทานนะครับนะครับเริ่มต้นจากจุดตรงนั้นอาจจะเคยได้ยินนะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่ติดตามทางไลฟ์ด้วยนะครับเคยได้ยินวลีนี้ไหมครับเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับผมเพียงแค่กลีบเดียวเล็กๆสั้นๆนิดเดียวและช่วงจังหวะที่เราขาดสตินิดเดียวมันจะส่งผลตามมาอีกมากมายและผลนั้นกระเทือนไม่ใช่แค่ตัวเราครับคนรอบข้างเขยิบไปทั้งกับคนในชุมชนประเทศและโลกใบนี้เลยนี่คือวิกฤตการณ์ของการเตือนแล้วว่าเราสามารถตายหมู่ได้มากกว่าอุบัติเหตุแล้วจริงไหมคะใช่ครับนี่คือการแพร่เชื้อโดยที่ตัวเราเองก็ไม่รู้ตัวเราก็ไม่รู้ตัวครับฉะนั้นการที่เราอยู่ห่างกันเรากินอาหารที่เราสามารถเซฟตี้ชีวิตของเราให้แข็งแรงเพราะสดสุดครับสดนี่สำคัญเลยพลังชีวิตเรากินอาหารเพราะอาหารนั้นสดนะลูกไม่ใช่อาหารนั้นสุกคือสุกเนี่ยเป็นขบวนการแต่สดเนี่ยเก็บเมื่อเช้านี่กินเลยอย่างเงี้ยเป็นพลังเขาเรียกว่าพลังชีวิตครับสดสุดครับเมื่อวานคุณยายเอาข้าวโพดมาที่กินได้เลยอย่างนั้นน่ะสดสุดผัดเกลือสั้นๆถูกความร้อนนิดเดียวครับแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นโปรตีนจากเนื้อสัตว์ถ้าโปรตีนจากเนื้อสัตว์ต้องสุกครับเนี่ยถ้าผักปลูกเองเนี่ยเราคู่กันไปครับแต่การที่เรามีโอกาสที่จะนี่คุณยายพูดชัดเลยนะครับฝึกหายใจครับหายใจเป็นโดยอานาปานสติครับเพราะว่าไอ้โรคเนี้ยนอกจากจะมาติดกันเพราะการเลือกกินของแปลกแล้วนะครับมันระบาดด้วยการหายใจลดกันนะใช่ครับผมนะครับโดยเฉพาะสารคัดหลั่งที่ออกไปจากคนที่มีเชื้อนี้อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้มีกระแสทั้งเรื่องข่าวจริงแล้วก็รวมถึงเฟกนิวส์กันออกไปหลายๆอย่างผมว่าอีกหนึ่งอย่างที่เดี๋ยวจะต้องรบกวนยายจ๋าในการคุยกันก็คือผมว่าสังคมณปัจจุบันเนี่ยมีความตระหนกเกินกว่าที่จะตระหนักด้วยเรื่องของเฟกนิวส์และก็ไม่ได้ใช้สติในการช่วยกันแชร์บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นการแพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงอันนี้ยิ่งกว่าไวรัสอีกครับไวรัสมันต้องผ่านกายใช่มั้ยลูกใช่ครับแต่อันนี้มันเป็นความกลัวไอ้ข่าวสารที่ไม่รู้จริงแล้วเกิดความตระหนกตกใจเนี่ยคนมันก็จะเครียดพอเครียดปุ๊บมันรับเชื้อเร็วใช่เลยนี่แหละอันนี้เราต้องพูดกันแบบเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมันรับเชื้อเร็วเลยลูกเพราะความกลัวเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะทำให้เราไม่สมดุลเราต้องบอกว่าเราระวังเราไม่ระแวงเรากล้าที่จะฝึกให้ตัวเราเนี่ยตั้งรับเป็นไม่แพ้สิ่งที่มันเป็นเชื้อโรคจากเราไม่แพ้ข่าวสารที่ไม่รู้จริงเนาะแล้วก็รู้จักการเอ็กซ์ไซส์กายใจลมหายใจการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายคือการสัมผัสที่ล้างมือและใจของเราที่มันมีสติครองไว้เนี่ย
สำคัญมากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของการปฏิบัติหรือภาวนาที่กายที่ใจดีเยี่ยมครับผมต้องกลับมาเลยลูกเพราะฉะนั้นจริงๆคือคำว่าไวรัสในโลกใบนี้นะครับยายจ๋าจะบอกว่าไม่ใช่แค่ไวรัสที่เป็นเชื้อโรคจริงๆ yes.ไม่ใช่แค่ไวรัสในคอมพิวเตอร์ไวรัสที่มารบกวนจิตใจเนี่ยเป็นอีกส่วนที่สำคัญมากมันคืออวิชชาลูกครับอวิชชาเนี่ยเป็นไวรัสตั้งแต่สมัยพุทธกาลพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้เลยถามว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอวิชชาครับอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงฉะนั้นไอ้เฟซนิวที่มันทำให้เราไม่รู้เท่าทันความเป็นจริงแล้วกลัวเนี่ยต้องถอนออกเลยนะคะครับอันนี้ถือเป็นการทำบาปมากเลยนะใช่เลยเพราะความกลัวนี่มันฆ่าความมั่นคงของมนุษย์นะครับผมนะครับซึ่งพอร่างกายเกิดความกลัวนะครับหรือว่าความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับในแง่ของหลักวิทยาศาสตร์มันจะทำให้ร่างกายเกิดความเครียดแต่ละคนบอกว่าเครียดเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจแต่จริงๆร่างกายเราเครียดได้และบางครั้งร่างกายเราเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวใช่เช่นคุณยายเคยเป็นมะเร็งครับทุกคนก็บอกว่าเซลล์มันเครียดคุณยายก็บอกคุณยายไม่เครียดคุณยายทำงานสบายครับแต่ว่าเซลล์มันเครียดไงครับมันกินน้อยพักผ่อนน้อยนี่ไงแล้วก็โหมมีเป้าชัดเจนต้องเสร็จทำมาสมต้องภายใน1ปี2ปีมันสร้างระบบของความคิดที่ทำให้เซลล์มันเครียดหรอครับมันจึงก้าวร้าวไงครับผมเซลล์ก้าวร้าวมันก็มะเร็งอ่ะใช่เลยครับผมนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็คือวิธีการรักษาความเครียดผมว่ามันก็เหมือนโยงย้อนกลับไปเรื่องของวิธีการปฏิบัติในทางสายกลางแบบง่ายๆใช่ไหมครับเราอยู่กับป่าอยู่กับธรรมชาติใช้ออกซิเจนหลายคนบอกว่าแน่นอนครับเรื่องของทางโลกกับทางธรรมมันไม่สามารถแยกออกจากกันได้หลายๆคนชอบเปรียบเปรยครับว่าเข้ามาปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะต้องตัดทางโลกทิ้งไปซึ่งณปัจจุบันจริงๆเรื่องของการอยู่กับสติอยู่กับลมหายใจมันสามารถอยู่ได้กับทุกขณะของชีวิตโลกกับธรรมเป็นเรื่องเดียวกันครับโลกกับธรรมเลยตอนนี้มีคนดูเกือบ500แล้วนะคะคุณแม่อยากให้แชร์อีกเพราะเดี๋ยวมันจะมีตอนฝึกเลยครับช่วงนี้เราจะฝึกเลยนะคะช่วยแชร์กันออกไปก่อนไม่ใช่เพราะว่าเราจะดังแต่เราเชื่อว่าองค์ความรู้ของเราวันนี้เราเต็มตัวกันละว่าเราจะทำอย่างไรให้คนอยู่ที่บ้านที่อาจจะออกไปคลุกคลีกับใครไม่ได้หรือกำลังเก็บตัวใช่ไหมผีน้อยเขาเก็บตัวกันที่ไหนอะเขายังไม่บอกครับแต่ส่วนมากเขาจะไปให้ไปอยู่ในที่ของตัวเองครับถ้าไปเก็บตัวอยู่ในคณาเนาะมีขนำนะก็ปลูกผักเลยอ่ะครับผมเพราะจริงนะคะแต่มีหนึ่งในข่าวเป็นแบบนั้นจริงๆครับมีหนึ่งคนคุณพ่อคุณแม่ไปรับมาจากสนามบินคุณพ่อคุณแม่นั่งอยู่ข้างหน้าส่วนคนที่เพิ่งเดินทางมานั่งกระบะด้านหลังก็จริงๆเขาก็เป็นห่วงลูกเขาละครับแต่ว่าเขาก็พยายามป้องกันด้วยสติพอไปถึงปุ๊บแยกกันอยู่แล้วก็คุณน้องคนนี้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากเกาหลีใต้นะครับจริงๆแล้วคือเวลาตรวจเขาก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวเขาเองแล้วก็คนใกล้ชิดคนที่เขารักเขาก็เลยแยกตัวเองออกไปอยู่ในสวนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะแล้วก็เขียนเล่าว่าวันนี้เขาปลูกผักวันนี้เขาทำอะไรเห็นไหมมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องของการถูกกักกันเพียงแต่สำนึกของเราที่เราผ่านประเทศที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่เสี่ยงเราก็อย่าทำให้คนที่เรารักเนี่ยต้องติดหรือระบาดไปจากเราโดยที่เราก็มีอะไรที่สนุกทำได้ในฐานะของคนที่อาจจะถูกกักบริเวณครับผมที่จะทำให้บริเวณนั้นน่ะมันสะอาดนอกสะอาดในและสะอาดใจเพราะรู้จริงครับผมอันนี้เป็นเรื่องของการเริ่มต้นอย่ากลัวนะคะถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีเลยนะครับในการที่จะเคลียร์ในการล้างทำความสะอาดร่างกายเราอาบน้ำได้เราใช้แอลกอฮอล์ได้แต่ว่าเรื่องราวของจิตใจซึ่งมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญถือเป็นโอกาสที่ดีด้วยค่ะครับผมทีนี้ดื่มน้ำบ่อยๆตื่นขึ้นมานะคะเราเคยมีเรื่องภาวนากับน้ำสามจิบมีการ์ตูนอันนี้ออกมานานแล้วเราทำงานล่วงหน้ามาเนี่ยสัก 3-4 ปีแล้วนะเรื่องการจิบน้ำทุก15นาทีเราเรียกว่าภาวนากับการจิบน้ำสามจิบจิบที่1รู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่ที่นี่เนี่ยค่ะ1ลมหายใจเข้าเนี่ยค่ะจิบที่1หายใจเข้าไปนะคะแล้วก็กลืนน้ำลงไปแล้วรู้กายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในจิตที่สองนี่ไปรัดอยู่ไม่ได้นะในคอเราเนี่ยไปแล้วนะคะไปถึงกระเพาะแล้วจิตที่สามปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดทุก15นาทีจิบน้ำสามจิต
ครับหลังจากที่เราหายใจอย่างมีสติเรื่องที่1คือลมก่อนธาตุลมเนี่ยมันคือชีวิตครับการหายใจอย่างมีสติในอานาปานสตินะคะหายใจเข้ารู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายลมเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราอั้นลมหายใจไว้ครับถ้าเราไม่ไอถ้าทุกอย่างมันโฟลว์มันสมดุลนะถ้ากายใจของเราสมดุลนะหายใจเข้าลองดูค่ะหายใจเข้าอั้นออกซิเจนไว้ค่ะ1 2 3 4พ่นออกทางปากค่ะถ้าเราไม่ไอแสดงปอดเราแข็งแรงนี่เช็คได้ทุกเช้าเลยนะคะดื่มน้ำทุก15 นาทีกินผักที่สดมีพลังชีวิตครับเอ็กซ์ไซส์โยคะออกกำลังกายไปอยู่กลางแดดครับนะแล้วก็รับวิตามินดีซะหน่อยใช่ๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยครับอันนี้เป็นข้อดีหลายๆคนโพสต์ในโซเชียลบอกว่าตั้งแต่เกิดมาในประเทศไทยฉันเพิ่งเห็นความดีของอากาศร้อนในประเทศไทยนะตอนนี้ บอกว่าไวรัสไม่น่าจะอยู่รอดเพราะถ้าร้อนขนาดนี้คุณยายยังต้องไปอยู่หุบเขาเลย คุณยายไปแล้วเดิน45นาทีคุณยายเดินแข็งแรงเหงื่อออกเมื่อวานนี้ไปโคราชลองกินน้ำสมุนไพรนะก็เป็นของที่มีอยู่แล้วเอาเรื่องที่หนึ่งเอาสมุนไพรมาด้วยนะนอกจากเดินแล้วนะเหงื่อมันออกเลยก็คือหนึ่งมีขาไหมขาที่บ้านมีขาไหมมีไหมครับฝาขาบางๆนะคะเอาไปนึ่งให้มันแบบมันเหมือนผ่านความร้อนแล้วก็ค่อยเอาไปตากช่วงเวลาของเช้าก็ไม่ให้เกิน10โมงเช้าคุณภาพของสมุนไพรยังอยู่นะคะเอาค่ะย่านางแดงนี่จะบอกให้เสถียรเนี่ยองค์ทาราช่วยทุกเรื่องนะย่านางแดงเนี่ยพุ่มเบลอเลยอยู่หน้าถ้ำพระริยะทาราอมตะเลกันทุกวันเดี๋ยวจะพูดถึงอมตะเลด้วยนะแต่ย่านางแดงที่เสถียรเนี่ยพระริยะทาราเนี่ยอมตะเลอยู่หน้าถ้ำเดี๋ยวไปดูสิครับก็ตัดมาสักยาวสักแขนนึงเนี่ยแล้วก็ซอยใบนะแล้วก็ซอยต้นเพราะมันแข็งใช่ไหมคะซอยแล้วก็เอาไปห่อผ้านึ่ง15นาทีเอาออกไปตากแดด2แล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีล้างจืดล้างจืดนี่มันล้างพิษเนาะรู้จักไหมเนี่ยรู้จักไหมที่นั่งกันเนี่ยถ้ารู้จักก็ยักหน้าหน่อยช่วยกันทำงานนิดนึงนะจ๊ะไม่ใช่นั่งกำลังนึกอยู่ครับว่าเอ๊ะรางจืดมันเป็นแบบไหนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างที่เขาบอกว่าเวลาร่างกายเรากินอะไรที่มันเป็นสารพิษเยอะๆรางจืดช่วยได้หรือว่าแม้กระทั่งใครที่เคยกินยาอะไรที่มันเป็นต่อเนื่องยาวนานเขาบอกให้กินรางจืดแต่ว่าก็ต้องมีแน่นอนครับเรื่องของสมุนไพรมีธาตุร้อนกับธาตุเย็นเวลาจะกินอะไรก็ต้องระมัดระวังแฮมบอกความร้อนเนาะธาตุร้อนแล้วแก้ขวยธาตุเย็นเมื่อวานนี้คุณยายก็กินธาตุร้อนก่อนหูเหงื่อออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเหมือนแบบเปิดประตูออกเลยนะดีท็อกซ์ออกทั้งผิวโดยปริยายใช่ค่ะเนี่ยหน้าเด้งอยู่เนี่ยค่ะเพราะจากดีท็อกซ์แล้วก็เราก็รู้สึกว่าถ้ามันร้อนไปเราก็มีไอ้แก้ขวยสดที่เราก็สามารถปลูกได้ด้วยนะคือทั้งหมดเนี่ยที่พูดเนี่ยมาอยู่ในสวนครัวเลยถ้าหายใจไม่ดีนะเรารู้สึกติดขัดพองจมูกนี่น้ำมูกก็ดมกะเพรากะเพราแดงเนี่ยลูกเอาน้ำลวกเข้าไปแล้วก็เปิดเอาผ้าชิดตัวเนี่ยห่มไว้แล้วก็สูดเข้าไปเนี่ยค่ะแล้วอั้นไว้แล้วก็ปล่อยออกสิ่งเราเนี่ยคือสมุนไพรที่มีอยู่พอไหวไหมสาธุมาแล้วคนดูอยู่นะคะสาธุแล้วแชร์ไปอีกนะคะครับผมนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องของการจิบน้ำเนี่ยนะครับอย่างที่ยายจ๋าบอกครับผมว่ามันเป็นวิธีการควบคุมปริมาณน้ำที่เหมาะสมต่อวันโดยปริยายไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ไม่เคยดื่มน้ำแบบยายจ๋าผมแนะนำให้ลองครับแล้วคุณจะรู้สึกว่าน้ำในแต่ละคำที่กลืนเข้าไปมันใช้คำว่าบรรจงในการกลืนครับปกติเรากินน้ำยิ่งช่วงหิวน้ำช่วงร้อนๆหรือบางคนที่แบบไปตากแดดมาเจอน้ำเย็นๆเจอมาเนี่ยครับดูดกันเอื้อกเราไม่เคยสัมผัสความชุ่มฉ่ำความชุ่มชื่นของน้ำเลยแม้แต่ครั้งเดียวใช่เราไม่เคยภาวนากับการจิบน้ำคุณยายพูดเรื่องภาวนากับการจิบน้ำแม้กระทั่งน้ำสมุนไพรนะครับเราร้อนนี่เรารู้เลยนะเราไม่หงุดหงิดเลยเราเห็นร่างกายมันทำงานอย่างสมดุลมากเรากำลังพูดเรื่องร่างกายมันสมดุลมากนะมันแข็งแรงมากตอนนี้เราจะกลับมาแข็งแรงมันเปิดรูขุมขนเลือดมันซึมครับคุณยายก็พยายามหลีกเลี่ยงการกินน้ำแข็งนะตอนนี้เพราะตัวคุณยายเองก็ต้องใช้เสียงเยอะเพื่อมันต้องใช้กล่องเสียงเยอะถ้าเรารู้สึกว่าโอ้มันเริ่มเล้าๆมาที่หูนั่นแสดงว่าเราต้องไปกวบคอละครับคุณยายก็ไปกวบคอด้วยอะไรด้วยฉี่ของตัวเอง
พื่อที่จะทำให้มันเป็นเขาเอาพิษล้างพิษอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่ทำอยู่แล้วมาเล่าว่าเออมาทำเมื่อเช้าก็ทำนะเมื่อเช้าก็ทำเพราะว่าอะไรเพราะเราต้องปลอดภัยที่สุดน่ะไม่กลัวนะไม่กลัวแต่ต้องปลอดภัยที่สุดเหมือนตอนที่มะเร็งมันกระจายอะคุณยายก็ภาวนาทุกวันเลยเวลาจิบน้ำคุณยายก็เติมโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮะเพราะว่าเซลล์ในร่างกายของเราที่มันเป็นเซลล์ก้าวร้าวเนี่ยมันต้องการอ้อมกอดที่อ่อนโยนอยู่ด้วยกรุณาคือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยมีเป็นล้านล้านเซลล์นะเราหนึ่งชีวิตเมื่อเราภาวนากับลมหายใจของเราทางจมูกเนี่ยที่คนต้องเอาแมสไปปิดเนี่ยเราลองมองแง่ดีก่อนเวลาที่เราอยู่ในที่ที่เราไม่ไปรับเชื้อจากใครเนี่ยเมื่อเราหายใจเข้าลึกอั้นลมหายใจไว้ได้ออกซิเจนอยู่ในปอดของเราเช็คแล้วเราไม่ไอเราไม่เอาแพร่สิ่งที่มันออกมากับลมหายใจออกแล้วเนี่ยรูขุมขนเปิดแล้วคุณยายก็ยังโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮะขณะที่เราเขย่ากล่องช่องปากใช่ไหมมันมีหนึ่งลมหายใจเข้าไปก่อนจมูกลมหายใจนึกนะมันมีหน้าที่เราต้องระวังก็คือตาถูกไหมคะตามันก็มีน้ำมีรูเล็กก็เข้าไปที่ลมหายใจปากคอที่เกี่ยวกับลมหายใจหมดหูด้วยนะช่องหูด้วยนะพันธุ์สุรตาหูจมูกลิ้นกายมือไม้ของเราแล้วคราวนี้มาที่ใจตอนที่เราโอมเสียงโอมเนี่ยมันเป็นเสียงที่มันเป็นเสียงลึกเสียงทุ้มเวลาเราสวดมนต์เรามีสถิติของการสวดมนต์ว่าอย่าสวดมนต์เสียงดังมันไม่ได้อะไรแต่ถ้าสวดมนต์เสียงทุ้มอิติปิโสภควาให้มันสั่นอยู่ตรงลำคอเนี่ยค่ะมันจะปรับเซลล์ในร่างกายของเราอันนี้เป็นเรื่องสมาธิเป็นเรื่องเซลล์เป็นเรื่องการเขย่าช่องทางที่เราจะติดเชื้อโรคได้ให้มันแข็งแรงครับผมลองโอมสิครับผมโอมเนี่ยเห็นไหมโดยอัตโนมัติเห็นไหมอะไรสั่นอยู่ข้างในใช่ไหมใช่ครับโอมเอาทำสิลูกทำโอมแล้วมันเห็นคลื่นไหมเห็นไหมลูกอะไรบ้างเราไปสังเกตนะครับโอมเนี่ยเป็นเสียงที่อินเดียโบราณเนี่ยใช้จะอะไรก็โอมมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลด้วยอ่ะครับผมเขาอ่ะครับผมนะครับพี่เอจ๋าบอกแบบนี้นะครับบังเอิญประจวบเหมาะเลยทีเดียวครับเพราะว่าในน่าจะมาประมาณในช่วงนี้ครับมีคนเอาคลิปนี้มาแชร์ด้วยเป็นศาสตราจารย์ที่สอนเรื่องของสรีระร่างกายเป็นสรีระวิทยานะครับเขาหยิบเรื่องของวิทยาศาสตร์เข้ามาว่าร่างกายของเราเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าใช้บทสวดนี้แหละนะครับนั่นคือโอมตาเรตูตาเรตูเรโซฮาเนี่ยครับมันสามารถทำยังไงให้สรีระของร่างกายเนี่ยนะครับออกกำลังกายไปด้วยและที่สำคัญคือมันสามารถป้องกันไวรัสไปด้วยโดยปริยายนะครับซึ่งเขาหยิบคลิปนี้นะครับมาสอนให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกานะครับเขาแบ่งแยกในแง่ของหลักวิทยาศาสตร์แบบนี้ครับว่าช่วงเวลาที่เราเปล่งเสียงโอมตาเลตูตาเลตูเลโซฮาเนี่ยครับเป็นการเปล่งเสียงตัวที่มีอักขระตามเสียงบทนี้ถ้าแยกก่อนอย่างที่ยายจ๋าบอกแต่เมื่อสักครู่ครับโอมมันจะสั่นสะเทือนที่ช่องปากช่องปากก็คือเป็น oral cavity นะครับอันนี้คือถ้าใครที่เรียนคุณหมอเรียนสรีระทางร่างกายก็จะรู้นะครับผมนะครับถ้าขยับไปอีกหนึ่งคำตาเรคำนี้คราวนี้เรื่องของลมมันจะเริ่มขยับไปที่ช่องปากด้านหลังใช่ไหมครับผมนะครับแล้วก็พอตูคราวนี้มันจะไปที่กล่องเสียงนะครับขยับมาที่ลำคอตาเรตูเรนี่สั่นสะเทือนกลับมาอีกหนึ่งครั้งที่ช่องปากด้านหลังและพอซอฮาปุ๊บเนี่ยชัดเจนเลยถ้าเราซอฮาปุ๊บลงปอดเลยนี่คือหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่เราเพิ่งยกกันเมื่อวันที่22จำได้ไหมพระเอกก็มาเป็นแล้วก็โอมตาเรตูตาเรตูเรโซทีนี้สิ่งเนี้ยที่อาจารย์คนนี้เขาเอามาวิเคราะห์เนี่ยเพราะว่ามีชาวจีนกับชาวทิเบตเขียนจดหมายไปถามองค์ทลายลามาครับว่าเราจะทำอะไรที่จะสู้กับโควิด19ได้เมื่อตอนประมาณปลายมกราครับพระองค์ก็รับสั่งเลยว่าให้ใช้หัวใจของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์คือองค์ตะเรตุตะเรตุเรโซฮะอยากให้ดูคลิปหน่อยเพราะสิ่งนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่พระองค์ชวนชาวพุทธทั้งหมดมานั่งและพระองค์ก็พูดฟังพระองค์พูดก่อนมาและพอพระองค์พูดเสร็จเนี่ยนักวิทยาศาสตร์คนนี้เอามาขยายความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์และสรีรภาพเลยลองดูนะคะอยากให้ทุกคนดูลูกค่ะ
นี่คือการทำงานของพี่น้องของเราในชาวพุทธที่ทันทีที่พระองค์ท่านถูกจดหมายขอร้องให้พระองค์ช่วยให้พระองค์ช่วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านเคลื่อนไหวด้วยนะและท่านสอนด้วยท่านให้ชาวทิเบตทุกคนชาวพุทธอย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็ทำอยู่แล้วตอนที่เป็นมะเร็งเราก็ทำอยู่นะคะแต่ตอนนี้คุณแม่ไม่แน่ใจว่าตีจะเอาออกมาได้หรือเปล่าถ้าออกได้ลองปล่อยมาพระองค์รับสั่งแล้วก็ตอนนั้นเราก็มีชาวพุทธที่นั่งกันอยู่ที่จะแบบฝึกที่สิ่งนี้ทำไมเราต้องเอาทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าคุณอาจารย์คนนี้เดี๋ยวชื่ออะไรนะลูกอาจารย์คนนี้ชอนทอมสันครับชอนทอมสันค่ะนะครับเขาเอาไปทำวิทยาศาสตร์อันนี้อาจจะตีอาจจะต้องเตรียมค่ะที่จริงอันนี้มันมีบทอยู่ที่เป็นงานที่อยู่ใน YouTube เลยครับผมนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันไปถ้าสมมุติว่าพร้อมเดี๋ยวบอกมาถ้าเป็นไปได้เราจะได้ลองพยายามหาลิงก์หรือว่าอะไรมาให้ดูหาได้ค่ะเพราะเขาส่งมาให้แล้วในปัจจุบันขณะต้องเอาเป็นที่ท่านนั่งพูดภาษาของท่านเลยนะไม่ใช่อันที่เราเอามาตัดต่อเพราะการที่เราเอามาตัดต่อเนี่ยคนยังไม่เห็นรากของมันจริงๆที่เราคุยกันเนี่ยเราพยายามคุยเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยเพราะว่ามันคือการได้เอาไปใช้และทดลองมาแล้วเห็นผลจริงแล้วเราถึงเอามาสรุปแต่การที่เราสรุปโดยไม่กลับไปที่รากเนี่ยสำหรับเราไม่ทำเราจะต้องดูก่อนว่าทำไมอ่ะสมมตินะคุณยายถามหน่อยนึงวันที่เรารู้สึกว่าเรากลัวเรากลัวอะไรก็ได้ทำไมอิสรภาพเราหายไปทำไมอิสรภาพมันหายไปอ่ะลองดูมาละลองดูนะคะท่านนั่งอยู่ที่ท่ารำศาลาหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูอ่ะลองดูเมื่อถูกถามว่าอันเดอร์จะนอนนายมชลิฟตัวชั้นสองก็ต้องการสุดที่มีจะนอนใช้ชั้นนั้นลูจูท่านนั่งไปลงกุฏิหรอเอ็นถึงการสุดที่ต่อเทศกาลชุดยุ่งสมนังเองเอ็นแต่พอเรื่องชีวิตสมองนะมันก็ยิ่งดูเรื่อยๆที่ได้ยินด้วยมันสมองทุ่มกุฏานี่เอ็งอันนั้นเนี่ยมันดีพอจะเบื่อพอแล้วก็สูบพอชีดเรื่อยๆที่นั่นก็สมัยทุ่มกุฏานี่ไม่รำจำนะเอ็งแต่สิ่งนั่งชีวิตเทวายังไงเอ็งสิ่งสุนัขทางจินตเลยยาเด็กคุ้มชีวิตแบบที่จะเล่าไม่จำเป็นสุนัขทางบริษัทเสียทีที่ชิ้นนั้นน่าจะมาอยู่อย่างนี้แล้วเป็นได้แค่ว่าอย่างไรชั้นสายนี้ที่ได้แค่นั้นนั่นเลยยังชิ้นสูงอ่ะทายาที่ได้ที่ตอนนั้นอยู่นะผมตัดเลยตัวเลยสาวเสียกี้จำเป็นสูงอ่ะที่ถึงกี้นะพิงกี้เอ็นด้าที่ได้แค่นั้นก็มันจะได้มีอยู่เสียอย่างไรที่ขนาดสัตว์ที่ดีกันละชิ้น안된내염내도생남자친애들먹고지또가최소인상을노리야아니엠마름제기요아니안된시험하다고난신기지기숭아된절이야도나여기나아니전에숭아장은야구용구리그보다티라우라릇튼감바옴따레뚜따레뚜레소미과마이양이산산옴그그거너브너무데가이와자자이ตาเรคือชื่อของพระองค์ไอ้ช่องทางของปากเมื่อกี้อธิบายแล้วใช่ไหมครับพอโอมตาเรพระองค์เป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งความรักขจัดความกลัวโอมตาเรตูตาเรเนี่ยคือการให้อภัยอย่างลึกซึ้งครับเมื่อใดก็ตามที่เรานึกถึงว่าพระองค์อยู่กับเราเราอยู่กับพระองค์เนี่ยความกลัวจะหายไปเราจะมีความรักให้อภัยอย่างลึกซึ้งโอมตาเรตูตาเรตูเรครับก็คือสิ่งที่เรามันยากยังไงมันจะสำเร็จได้เมื่อโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาคือประเสริฐแล้วพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นท่านเมื่อเรานึกถึงท่านท่านอยู่กับเราทันทีท่านขจัดความกลัวท่านขจัดความไม่ดีท่านขจัดความอ่อนแอทั้งกายและใจของเรานั้นพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์เนี่ยจึงเป็นเลิศในการเยียวยาชาวทิเบตรู้เลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นโอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาเป็นเสียงแรกที่เด็กทิเบตพูดได้ก่อนเอ่ยชื่อแม่ของตัวเองด้วยซ้ำนั้นองค์ทรายลามะจึงแนะนำให้เราเนี่ยใช้บทเนี้ยที่ทางวิทยาศาสตร์อย่างที่ลูกศิษย์ท่านคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ที่อเมริกานั่นแหละค่ะก็เอามาอธิบายเป็นภาษาที่มนุษย์มัน
สังเกตตัวเองได้ว่าก็พุ่มปากด้านหน้าด้านหลังนึกออกไหมคะลำคอนะคะหัวใจเต้นในอานาปานสติเนี่ยมันเกี่ยวกับลมหายใจมันเกี่ยวกับกายมันเกี่ยวกับใจและมันเข้าไปที่ปอดถ้าปอดมันได้เอ็กซ์ไซส์อย่างนี้108จบท่านบอกด้วยนะว่า108จบทุกเช้าเลยอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาอมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาเนี่ยแล้วเธอจะรดน้ำต้นไม้ไปก็ได้เธอก็บริหารไปอย่างเช่นแม่ชีที่นี่ก็ต้องอมตะเรเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงรดน้ำต้นไม้ทำกับข้าวก็ต้องมีที่ปิดนี่ก็ให้มันหำอยู่ในคออมตะเรตุตะเรตุเรโซฮาเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะครับผมนะครับแล้วก็อย่างที่ศาสตราจารย์คนนี้นะครับคือชอนทอมสันบอกนะครับว่าถ้าทำบ่อยๆทำเป็นประจำนะครับมันจะทำให้เกิดเป็นเอฟเฟกต์หรือเวฟแล้วก็จะไปสั่นสะเทือนคราวนี้มันก็จะไปที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของปากลำคอครับเพราะว่าถ้าใครที่ป่วยอาจจะเคยมีปัญหาอย่างผมเรื่องของระบบทางเดินหายใจเพราะพูดเยอะอะไรเงี้ยครับเป็นไซนัสผมปรากฏไปหาคุณหมอบอกว่าเกี่ยวกันหมดเพราะว่าสังเกตใช่ไหมครับเวลาไปหาคุณหมอไม่ใช่ถ้าไม่ใช่อายุรกรรมถ้ามีเรื่องของระบบทางเดินหายใจทันทีปุ๊บมันก็จะเป็นหูแล้วก็อะไรครับคอจมูกเนี่ยครับผมมันเป็นสรีระทางร่างกายที่โยงกันหมดทำไมขึ้นเครื่องบินหูอื้อแล้วเราต้องใช้วิธีการสั่งน้ำมูกนะครับผมเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็มันเป็นชีวิตที่มันมีโพงที่ถึงกันครับในขณะเดียวกันพอเราเกิดความสั่นสะเทือนเนี่ยเซลล์ในร่างกายของเรามันเป็นกุศลด้วยเพราะขณะนั้นเราทำกุศลและจิตนึกออกไหมคะมันเป็นกุศลและเจตนาน่ะเมื่อมันเริ่มต้นด้วยกุศลกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นกุศลเนี่ยมันก็ต้องมีผลเป็นกุศลวิบากกรรมวิบากคือผลน่ะมันไปถึงกับสั่งสมองให้สั่งสารสุขหลังเลยนะใช่ไหมครับเห็นไหมครับผมนะครับซึ่งถ้าทำให้มีสารแห่งความสุขเกิดในร่างกายแน่นอนเซลล์ในร่างกายก็จะลดความเครียดลงคราวนี้ก็จะส่งผลดีนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาครับยายจ๋าหลายคนบอกว่าแบบนี้ช่วงนี้เรามองว่าเจ้าเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าโคโรนาที่เรามาเปลี่ยนเป็นเรียกโรคนี้ว่าโควิด-19ดูเป็นผู้ร้ายนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ฟังยายจ๋ายายจ๋าก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งมันก็เป็นผู้ร้ายแต่ณวันนึงเนี่ยยายจ๋าบอกว่าเซลล์เขาอยู่ในร่างกายเราจะมองเขาเป็นผู้ร้ายเมื่อผู้ร้ายอยู่ในร่างกายมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับจริงๆแล้วคือจริงๆมันเป็นกุศลเซลล์ครับคืออยากจะบอกว่าเราเปลี่ยนร้ายกายดีดีกว่าครับอะละมันอาจจะเป็นเชื้อโรคครับแต่เราเปลี่ยนให้มันเป็นเปลี่ยนร้ายกายดียกตัวอย่างเอาเห็นเป็นภาพนะคะเช่นตอนนี้ทุกคนเนี่ยกลับไปอยู่กับแฟมิลี่ของตัวเองมากขึ้นกินข้าวด้วยกันสามารถที่จะใช้ชีวิตที่มีเวลาให้กับกันและกันครับความสุขเกิดขึ้นจากการได้สื่อสารกันในครอบครัวมากขึ้นไหมครับมากเลยเป็นกุศลไหมมากที่สุดเห็นไหมลูกครับผมเนี่ยมันเห็นชัดๆอยู่เลยครับมันไม่ต้องมาสร้างคิดบวกด้วยนะมันคือความจริงครับไม่ใช่คนโลกสวยครับแต่เราทำให้โลกของเราเข้าถึงความจริงคือความรู้แจ้งได้ครับคุณยายว่าการเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเหมือนสภาวะที่ทำให้เราหยุดและทบทวนใคร่ครวญพิจารณาไตร่ตรองป้องกันครับเซฟจริงไหมลูกครับผมเนี่ยแหละนะครับเพราะผมก็พูดในรายการแบบนี้เหมือนกันครับว่าถ้าเปรียบเทียบไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับผมโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงไปสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งมีชีวิตในโลกใบนี้เอาเป็นว่าในระบบจักรวาลถ้ามีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่ก็ตามครับโลกเปลี่ยนแปลงไปเขาก็ต้องหาวิธีการในการเอาตัวรอดเช่นเดียวกันครับทำไมเชื้อบางอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเขาเอาตัวรอดมนุษย์เราก็ต้องหาวิธีการในการเอาตัวรอดด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะคือชีวิตเนี่ยมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อความอยู่รอดกายรอดใจรอดสติปัญญารอดเนี่ยจิตวิญญาณเราต้องรอดด้วยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะออกจากความเคยชินที่มักง่ายซกมกไม่ลุกขึ้นมากระตือรือร้นจริงหรือเปล่าล่ะจริงหรือเปล่าลูกเราแอคทีฟขึ้นไหมเนี่ยหลังจากที่โคโรนามันระบาดเนี่ยแอคทีฟขึ้นเลยจริงไหมคะเราไข้ครวญเลยนะให้เราจะเอาไงกับชีวิตไอ้ตอนนี้เราถูกปลดละสมมติเราถูกปลดจากที่ทำงานเขาอยู่ไม่ได้หรอกสายการบินก็ต้องบวกกันละว่ากี่เที่ยวไปเป็นหนึ่งใครเขาจะมาเขาจะมาแบกรับภาระใช่ไหมครับไม่ได้ลูกตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มแล้วว่าเลือกพักงานได้ไม่เอาเงินเดือนแต่ยังไม่ถูกไล่ออกนะทีนี้วัดก็บอกว่าไปไม่ได้เพราะว่าตั้งรับไม่เป็นไม่ได้เสถียรทำงานเลยว่าปิดประตูหลัง
ไม่ให้ใครเข้ามาโดยที่ไม่เช็คผ่านประตูหน้าเราทำเลยทุกคนแม้กระทั่งอาสาสมัครของเราคนในเสถียรวัดทุกคนวัดทุกวันถ้าคนไหนลาออกไปไหนอาจจะถูกกักตัว14วันคุณอย่ามาทำงานฝึกเลยค่ะทุกคนต้องรับผิดชอบ คุณจะไปสนุกอยู่ที่ไหนในภาวะของความเสี่ยงตอนนี้ภูเก็ตก็ไม่ให้เรือสำราญเข้าใช่ไหมเข้ามาจอดครับแต่ว่าไม่ให้คนย้ายลงมาตอนนี้เราต้องรับสถานการณ์นี้ไปด้วยการแต่คุณแม่ว่าข้อดีมันมีอ่ะหามาหาข้อดีกันแล้วครับผมอยู่กับครอบครัวได้มากขึ้นมี mindfulness family เราเคยออกไปกินข้าวข้างนอกเราก็ชักทำกับข้าวกินที่บ้านดีกว่าเห็นไหมปลูกผักกลับมาปลูกผักแล้วเห็นไหมครับ45วันจะกินผักได้ถั่วงอกเนี่ยขอโทษนะ24ชั่วโมงกินถั่วงอกหัวโตพลังเยอะสุดแล้วปลูกง่ายสุดด้วยปลูกง่ายสุดยังไม่ต้องมีดินก็ปลูกได้แล้วด้วยไม่ต้องเลยเอาผ้าคลุมน้ำห่อไว้เดี๋ยวพอเช้าขึ้นมาก็ผัดถั่วงอกกินแล้วครับประหยัดด้วยเธอสาธุสิเธออย่ายิ้มเฉยๆกล้องไม่ได้ดูเธอฉันรู้เธอมีความหวังเนาะเธอเริ่มมีความหวังเห็นไหมคะมีไหมครับมีท่านใดที่อยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไหมครับว่าเรามองด้านดีบ้างกับโรคร้ายๆที่มันกำลังเกิดขึ้นคำว่าโรคร้ายนี่คือไม่ใช่แค่โรคที่เป็นโรคานะครับโรคใบนี้ด้วยหลายคนบอกว่าโอ้โหช่วงนี้โรคร้ายเหลือเกินนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดียังจะมีสงครามทางการค้าบางคนไม่ได้ทำงานประจำเล่นหุ้นอย่างเดียวหุ้นก็ตกอีกตอนนี้ทุกคนกำลังแบบเหมือนเลือดออกอะมันกำลังเลือดออกซิบซิบอะครับจีนก็ปิดประเทศบางคนซิบซิบครับบางคนตัดแขนเลือดไหลโชกโชกเลยครับยายจ๋าจริงแต่เราต้องรักษาชีวิตใช่ไหมใช่ครับเราสูญเสียอวัยวะแล้วรักษาชีวิตเราต้องออกจากสิ่งที่เราเคยพูดจริงนะเรามักง่ายไหมก่อนมีโควิดเรามักง่ายไหมที่ผ่านมาใช่ไหมครับยอมรับไหมครับมักง่ายไหมมักง่ายเห็นไหมลูกจะกินอะไรก็ไม่ลวกช้อนนะไม่ต้องลวกเลยครับเราก็เอามือหยิบเลยทันที ขึ้นรถมาหิวหิวปุ๊บเราซื้ออะไรมาปุ๊บเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่ต้องตั้งสติเลยผมว่าณปัจจุบันคืออย่างจีนเนี่ยครับณตอนนี้ที่เขาออกมาตรการหลายๆอย่างผมอ่านไปผมก็ทึ่งนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งแม้กระทั่งความไบแอสของผมเองมองวัฒนธรรมของคนจีนเรื่องของระเบียบวินัยแต่ผมปรากฏว่าณตอนนี้ครับเขาก็มีการถอดบทเรียนว่าทำไมที่อู่ฮั่นเรื่องของจำนวนในการแพร่ลดลงเขาคอนโทรลเรื่องของระเบียบวินัยอย่างมากนะครับไม่มีถุยออกมาไม่มีใช่ครับไม่มีถุยออกมาการใช้แมสต้องเก็บยังไงไม่ถูกต้องครับการออกจากบ้านแม้กระทั่งการนั่งกินข้าวครับตอนนี้คือออฟฟิศเข้าทำงานตรวจเช็คเรื่องของอุณหภูมิใช่นะครับเรื่องของนักเรียนจะไปไหนยังไงอย่างไรรายงานได้เห็นข่าวเรื่องของการใช้โดรนใช่ไหมครับ ออกไปแล้วก็ไปตรวจสอบแล้วก็ใครที่ออกนอกบ้านโดยที่ไม่ใส่แมสหรือว่าถ้าไม่มีเหตุจำเป็นมันยังมีบางเรื่องซึ่งผมว่ามันทึ่งมากคือที่กดปุ่มลิฟต์นะครับผมนะครับพลาสติกแรปทั้งหมดใช้พลาสติกแรปและหลายคนบอกว่าพลาสติกแรปแบบนั้นมันสามารถเป็นจุดแพร่เชื้อได้เขาเปลี่ยนทุกชั่วโมงโอ้โหเรียกว่าแบบคือเขาเข้มมากเปิดประตูใช้เท้าไม่ใช้มือนะคะไปเรื่อยๆแล้วใช่ไหมครับคุณแม่ว่าสิ่งเหล่านี้ดีมากเลยถึงจะหมดโควิดไปแล้วก็ยังต้องทำต่อแล้วล่ะตอนไปเนี้ยเราต้องฝึกว่าเราพึ่งตัวเองได้สักครั้งเดียวเราผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้สักครั้งเดียวเราจะโตแล้วเราจะไม่กลายเป็นคนเช้าชามเย็นชามแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกอะไรคะนอนตายในหลุมคูดอ่ะเราจะออกมาเป็นปุ๋ยกันแล้วแล้วก็ที่เรามองเห็นเลยนะการทักทายจับมือกันเนี่ยที่อังกฤษสวัสดีละมันเป็นการธรรมะสวัสดีละตอนนี้ไม่จับมือแล้วเพราะว่ามันติดกันหมดเลยเห็นข่าวใช่ไหมคะโอ้ข้อดีมีเยอะแยะนะครับน่ารักเรื่องของการสัมผัสนะครับแล้วเราก็สามารถถอดบทเรียนได้หลายๆอย่างไม่แน่ต่อไปในอนาคตประเทศไทยอาจจะเป็นcashless ไปเลยโดยปริยายเพราะว่าในธนบัตรหรือว่าเงินเนี่ยอย่างที่จีนเขาก็วิเคราะห์แล้วว่ามันเป็นจุดในการแพร่ครับผมนะครับซึ่งมันก็อาจจะส่งผลที่ดีตามมาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะครับรวมถึงคุณผู้ชมครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้ติดตามกันอยู่แล้วมีคำถามเพิ่มเติมอยากจะร่วมแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็บอกแบบนี้ได้ด้วยไหมครับยายจ๋าซึ่งสหลายคนเรียกผมว่าจริงๆอย่าไปเรียกเขาแบบนั้นก็ได้เรียกว่าเป็นเพื่อนคนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศเราไปตั้งฉายาเขาว่าผีน้อยนะครับถ้าติดตามดูไลฟ์แล้วอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับยินดีอย่างยิ่ง
นะครับเราจะได้รับทราบประสบการณ์จริงว่าเป็นยังไงอย่างไรเข้าใจว่าไม่ได้เจอครอบครัวตัวเองมาหลายปีมาวันนึงแล้วจะต้องมาต้องกักที่บริเวณตัวเองอีก14วันจะไม่เจอลูกมาตั้ง3ปีแล้วประมาณนี้นะครับมันทำได้ไหมรู้สึกอย่างไรสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะในช่วงที่ทำอย่างไรดีนะคะกับจิตใจของเราเวลาที่เราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากหายใจลึกๆไว้ก่อนชีวิตยังมีอยู่หายใจลึกแล้วบอกกับตัวเองว่ากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อไหร่ Here and Now ประเสริฐที่สุดเราไม่มีอนาคตเรามีแต่ Here and Now มีปัจจุบันขณะที่ต้องลงทุนร่วมกันเมื่อใดที่เราลงทุนผลแห่งการลงทุนที่ไม่ประมาทขาดสติมันเป็นกำไรของชีวิตช่วงนี้ชีวิตไม่ขาดทุนสำหรับคุณแม่ช่วงนี้ชีวิตคือการเรียนรู้ต่อยอดที่จะทำให้เราพึ่งตัวเองได้และไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือครับผมแต่เจอยายจ๋ามาโดยตลอดไม่มีช่วงไหนที่ยายจ๋าบอกว่าชีวิตขาดทุนเลยใช่ไหมครับแล้วยายจ๋าก็ให้พลังแล้วก็ให้กำลังใจผมแล้วก็หลายๆคนเสมอมาว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆเราไม่มีคำว่าขาดทุนนี่จะบอกให้ฟังนะเมื่อวานนี้คุณยายไปเตรียมเรื่องเมล็ดพันธุ์เรื่องการหาน้ำเรื่องการปลูกเรามีพื้นที่ตั้ง300ไร่ครับผมที่หุบเขาครับเราวางแผนเลยว่า30วันเราจะเห็นอะไรพืชผักสีเขียว45วันเราเห็นอะไรถ้าเรามีน้ำอยู่เราไม่ไปทำอะไรที่หลงทางช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องอยู่บนหนทางต้องมีปัญญาศีลและสมาธิมันเป็นโรคที่เราผิดศีลผิดธรรมการที่เราละโมบการที่เราฆ่าการที่เราแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นมันทำให้การเดือดร้อนนี้เกิดขึ้นทั้งสิ้นนะลูกจงหยุดการเบียดเบียนผิดศีลผิดธรรมแล้วกลับมาเจริญสติอารักขากายอารักขาใจอารักขาชีวิตของเราที่จะยังเติบโตและงอกงามเราไม่พูดเรื่องสวยแล้วสวยเนี่ยอาจจะเป็นคำสาปไปแล้วแต่เรางามและงอกงามเรายังต้องงอกงามเมล็ดพันธุ์ที่อุดมน้ำเพียงหยดเดียวก็พร้อมที่จะงอกงามอย่าสิ้นไร้ไม่ตรอกอย่าเป็นคนอย่างนั้นให้เป็นนักลงทุนลงทุนด้วยการรักษาตัวเองให้ปลอดภัยไม่แพร่สิ่งที่เราไม่รู้จริงออกไปเราระมัดระวังตัวเราได้เมื่อเราเห็นตัวเราไม่เป็นพาหะเนี่ยนะคะเราก็จะแข็งแรงในการที่จะไม่ให้ใครเป็นพาหะมาถึงเราด้วยจ้ะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตไปอีกหนึ่งช่วงครับผมนะครับนั่นคือช่วงนี้ครับทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีครับช่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีเป็นคำถามเลยครับเราจะทำอย่างไรดีนะครับก่อนไปทำอย่างไรดีนี่ผมขออนุญาตไปที่1คอมเมนต์ใน Facebook Live ได้ไหมครับอย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับใน Facebook Live นะครับของ SDS Face นะครับเขาบอกแบบนี้ผมว่าน่าสนใจครับโลกกำลังคัดแยกผู้คนด้วยระหว่างผู้คนโลกกำลังคัดแยกผู้คนด้วยเจ้าค่ะระหว่างคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งดีๆกับคนเห็นแก่ตัวกอบโกยคือโลกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ละลูกมันก็มีทั้งกุศลทั้งอกุศลหรือบางทีมันก็มีแบบมันไม่แน่ใจอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะสมมติว่าถ้าเราอยู่ในภาวะที่เราลองเช็คตัวเองก่อนเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเราไม่ต้องมองโลกข้างนอกเรามองโลกข้างในตื่นขึ้นมาอย่างเป็นกุศลและเจตนาในการใช้ชีวิตในปัจจุบันขณะอย่างเป็นนักลงทุนหรือเปล่าตอบสิยักหน้าไม่ยักหน้าสมมติเนี่ยพิธีกรของเราเนี่ยถ้าบอกว่าวันนี้ไม่อยากมาก็มาไม่ถึงจริงไหมแต่วันนี้มาเป็นประโยชน์มากนะคนดูครึ่งพันแล้วเนี่ยแล้วส่งแชร์กันอีกเนี่ยเห็นประโยชน์ไหมรางวัลมาอยู่ตลอดเวลาไหมถ้ามันเริ่มต้นแต่ลืมตาปุ๊บตั้งเจตนาเจตนาเป็นทั้งหมดของกรรมนะเจตนาเนี่ยคือการลงทุนอย่างเป็นกุศลก็ได้กุศลและเจตนาในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเมื่อกรรมมันสุจริตผลแห่งกรรมก็สุจริตนะลูกนี่ไงอย่าเช้าชามเย็นชามโลกมันมีอย่างนี้แหละคนลุกขึ้นมาด้วยเจตนาที่จะไปเอากับเจตนาที่จะให้นะไอ้พวกที่จะไปเอามันก็จะไปเอาอ่ะมันก็จะไปแสวงหาผลประโยชน์แต่ไอ้พวกที่จะให้มันก็จะแข็งแรงพอที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นเพราะมันถูกแยกอยู่แล้วด้วยอะไรคะเจตนาครับผม
เราเหมือนกันวันนี้เราอาจไม่อยากตื่นมันก็เคยมีใช่ป่ะครับมีบ้างมีบ้างครับผมก็บอกว่างานฟรีไม่ต้องต่อราคาแต่งานค่าตัวนี่ต่อราคากันอยู่นั่นแหละจริงป่ะครับครับผมนะครับเพราะจริงๆถ้าในแง่กฎหมายเนี่ยเขาก็ดูเรื่องของเจตนาเป็นส่วนสำคัญใช่ไหมครับยายจ๋าใช่ใช่ชัดเจนมากมันก็เพราะฉะนั้นเรื่องของบุญเรื่องของกรรมเรื่องของเจตนาอย่างที่ยายจ๋าบอกด้วยเช่นเดียวกันนะครับและช่วงนี้ครับทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีนะครับเราก็ยังรอคำถามแล้วก็คอมเมนต์อยู่นะครับซึ่งใครที่มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้แสดงว่าทุกคนฟังเพลินเลยนะเนี่ยฟังเพลินเลย494คนไม่มีคำถามเป็นไปได้หรอคะลูกจริงอ่ะจ๊ะคนดีบรรลุหมดแล้วใช่ไหมคะนี่คุณยายก็ดูด้วยนะก็เอาอย่างนี้ถ้ายังไม่มีคำถามเดี๋ยวคุณแม่ถามคนในนี้ก่อนเธอมาทำไมเนี่ยเธอหนีมาเปล่าเนี่ยแล้วเธอนั่งแบบเหมือนชีวิตเธอหายไปเลยเนาะตอนที่เขาลงปฐมนิเทศพวกเธอตอนที่เข้ามาเธอรู้สึกไหมว่ามันต้องสู้อ่ะถามจริงสู้ไหมลูกสู้กับอะไรลูกสู้กับอะไรนะครับสู้กับตัวเองนั่นแหละมันถึงได้มาได้เนี่ยแหละครับจริงวันแรกเนี่ยนะสมัครมา6 80ไม่มา15เขาโทรมาบอกนะว่าเขายังไม่มั่นใจเราก็คุยกันว่าเอ๊ะตกลงเราจะเปิดหรือเราจะปิดบ้านดีเนี่ยและหลายคนก็บอกว่าถ้าเราปิดเลยแล้วสังคมพึ่งรายใครอ่ะงั้นเราก็ลงมาตรการเลยเขาก็เริ่มเข้ามาเลยค่ะซื้อแม้กระทั่งเครื่องพ่นนะคะก่อนคุณเข้าเนี่ยเขาพ่นแล้วนะคะเดี๋ยวคุณออกไปเขาพ่นอีกค่ะน้ำยาอันหนึ่งอ่ะ 25,000 นะคะเครื่องพ่นอีกประมาณสัก 80,000 ครับใช้เงินเนี่ยค่ะที่พ่นกันอยู่เนี่ยค่ะแบบเนี้ยก็พ่นกันแล้วราคาตอนนี้แล้วเราก็ยังไม่พ่นใจตัวเราอ่ะเขาทำกันหมดเลยค่ะเขาขยายเตียงออกไปให้ห่างออกเพราะคือทำทุกอย่างแล้วอ่ะแล้วเรายังไม่ลุกขึ้นมาพึ่งตัวเองเนี่ยคุณยายว่ามันก็ตลกนะตลกมะตลกครับผมเราต้องสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจพอรู้จริงจะรอคนมาฉุดให้ลุกอย่างเดียวไม่ได้ถ้าตัวเราไม่คิดที่จะลุกขึ้นมาเองโรคนี้มันจะทำให้เราเห็นเลยว่าใครแข็งแรงใครอ่อนแอครับผมตามที่เขาคอมเมนต์มาใช่ไหมครับอันนี้คือนอกจากเห็นคนแข็งแรงคนอ่อนแอแล้วก็จะเห็นด้วยว่าใครที่มีจิตใจงดงามเป็นการคัดกรองไปโดยปริยายดูสิเขาพ่นเห็นไหมคะเขาพ่นทุกห้องพ่นมากระทั่งห้องน้ำอะค่ะพ่นนี่ถ้าเราเข้าห้องน้ำแล้วดันสกปรกเนี่ยพ่นยังไงก็ไม่ไหวแล้วมั้งลูกเขาก็พ่นให้มากระทั่งห้องน้ำจริงไหมแล้วก็ระมัดระวังหน่อยคืออย่างคุณแม่เนี่ยเดินทางไปโคราชคุณแม่ไม่แวะห้องน้ำสาธารณะนะคุณแม่ก็วางแผนเลยนะจากที่นี่ไปถึงที่นู่นคือมันก็ต้องเซฟอะเพราะเราต้องทำงานเยอะไงไม่กลัวนะแต่ถามว่ามักง่ายไหมทุกทีมันก็ลงไปเรื่อยเจือเราก็ไม่รู้แล้วไงตอนนี้เราก็เซฟก่อนจริงครับไม่ถึงกับขั้นใส่แพมเพิร์สแต่ก็พยายามล้างมือบ่อยแล้วก็พยายามที่จะกินอาหารที่ดีพักมากขึ้นแต่แปลกๆพอเราทำอย่างนี้นะชีวิตเราเนี่ยมันแข็งแรงแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยความคิดดีมันจะปิ๊งแวบขึ้นมาอย่างมากมายเช้าขึ้นมาเนี่ยบางทีไลน์ในปัจจุบันขนาดเนี่ยฟังคุณยายแบบขับไลน์ออกไปเนี่ยไม่ทันเลยอะแต่มันต้องพักก่อนนะถ้ามาถามอะไรเอาตอนเย็นๆแล้วมาให้ตัดสินใจจะไปไหมเธอจะได้รับการปฏิเสธทุกเรื่องใช่ไหมจังหวะของการเข้ามาทำงานไปถามตอนล้ากับถามตอนสดนี่ก็มีปัญญาต่างกันแล้วนะครับผมนะครับมีหนึ่งคำถามมาครับถ้าต้องเจอพวกวิตกจริตกังวลกลัวไวรัสเกินเหตุทำอย่างไรดีเจอบ้างไหมครับเจอเหรอเราจะรังเกียจเขาเลยดีไหมครับยายจ๋าไม่ เพราะรังเกียจเป็นอกุศลไม่รังเกียจตั้งคำถามไปกลัวเพราะอะไรตั้งคำถามเข้าไปใกล้ๆเขาเช่นที่เธอกลัวเธอคิดว่ามันมาจากไหนหนึ่งดูแลตัวเองยังไงบ้างล่ะก็ถามไปสิกินอยู่หลับนอนพักผ่อนไปอยู่ในที่เสี่ยงหรือเปล่าตั้งคำถามไปเรื่องถ้าเขาบอกว่าเขาเช็คผ่านหมดเลยใน20คำถามนี้กลัวอะไรครับถือเป็นคือไล่ไปเลยไล่ไปให้จนเลยว่ามันไม่มีอะไรที่จะจนการมอบกุศลอย่างหนึ่งด้วยใช่ไหมครับเพราะเราเป็นการมอบองค์ความรู้ที่ถูกต้องแต่ว่าก่อนอื่นเราก็ต้องมาสำรวจองค์ความรู้ของตัวเราด้วยใช่ไหมครับอย่าแชร์สิ่งผิดๆอย่าบอกสิ่งผิดๆผมว่ามันจะได้กุศลมากแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปบอกต่อกับอีกคนอย่างของคุณยายนะครับทุกคนจะเข้าถึงคุณยายได้หมดเช่นใครจะมาขอกราบตักคุณแม่ก็จะพูดเลยว่าต้องเซฟคุณแม่ด้วยนะ
พราะคุณแม่เนี่ยเม็ดเลือดขาวต่ำติดง่ายมันก็จะถอยไปอีก3วาเลยแค่นี้เราไม่ต้องไปจะติดเขาอ่ะเราบอกคุณแม่เนี่ยเม็ดเลือดต่ำเม็ดเลือดขาวต่ำลูกเพราะจะมากราบที่ตากจะมันก็เซฟคุณแม่หน่อยตอนแรกทุกคนก็แบบอยากถ่ายรูปใกล้พอบอกว่าคุณแม่เม็ดเลือดต่ำทุกคนเด้งออกไปหมดเลยค่ะเพราะทุกคนก็ไม่อยากคุณแม่ตายอ่ะอย่างนี้ก็เป็นเนี่ยข้างหน้าเสถียรเนี่ยค่ะครับผมก็เป็นอีกเป็นเรื่องนึงเราก็บอกจุดอ่อนแล้วอ่ะครับผมเพื่อให้ใครกรุณาเราหน่อยก็กรุณาคุณยายได้ใช่ไหมอย่างเช่นคุณยายบอกเออเดี๋ยววันนี้ไปเอาโคมไฟไปด้วยนะลูกมาแล้วเนี่ยหิ้วไปด้วยเลยแล้วไปเสียบให้คุณยายหน่อยไปใช้เลยหายใจลึกๆนอกจากไซนัสจะหายแล้วก็จะได้ออกไปทำประโยชน์ให้คนมากมายเนี่ยเราก็ต้องแคร์กันใช่ไหมลูกแคร์กันใช่ไหมแล้วก็แคร์ด้วยเลสเปคเคารพกันอย่างเงี้ยไปกลัวอะไรล่ะครับผมนะครับผมชอบคำถามแค่นี้ครับผมมั่นใจว่าหลายๆคนอาจจะคิดแบบนี้เฮ้อโลกใบนี้ทำไมมันเกิดอะไรแบบนี้แล้วเราจะรอดอย่างไรธรรมะจะช่วยทำให้เรารอดจากสิ่งเลวร้ายใช่ไหมคะหรือแล้วแต่เวรกรรมของแต่ละคนโอ้ถ้าเวรกรรมนี่ตายเลยค่ะไม่ต้องโตเลยค่ะอย่าไปผูกเวรหมายมั่นไม่ใช่โลกเวรกรรมโลกปัจจุบันกรรมไม่ใช่เวรกรรมเป็นปัจจุบันกรรมถ้าคุณสามารถทำปัจจุบันกรรมของคุณให้ประเสริฐที่สุดคุณรอดครับและทุกคนในระดับปัจเจกทำอย่างนี้หมดเลยลูกระดับปัจเจกคือเราใช่ไหมลูกทำคุณยายทำพวกเราทำใช่ไหมเชื่อไหมคะเราจะมีพลังงานในปัจจุบันกรรมของเราเนี่ยมันจะไม่มีใครมาผูกเวรหมายมั่นเราเป็นโลกเวรกรรมหรอกมันอยู่ที่ปัจจุบันกรรมเราทำอะไรอยู่สุจริตหรือทุจริตเนี่ยครับผมและปัจจุบันก็จะส่งผลที่ดีในอนาคตตามมาด้วยถ้าเราเลือกปัจจุบันขณะที่ดีใช่ครับเหมือนกับคนนี้กำลังตัดสินใจครับมีงานแต่งงานหลานยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปไม่รู้ว่าจะกลัวหรือจะไม่กลัวดีก็ต้องไปดูว่าประวัติหลานและสังคมตรงนั้นเขามีความเซฟตี้ระดับไหนหรือถ้าไปตอนคนน้อยนะก็ไปคนน้อยหรือถ้าไม่ไปเลยเพราะมันเดินทางมาอะไรก็ส่งเมสเซจไปอวยพรทำได้ตั้งหลายช่องทางครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้คือเป็นการดูแลตัวเองขั้นต้นโดยปริยายนะครับอันนี้ขออนุญาตไปเรื่องอื่นๆบ้างนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวทำอย่างไรถึงจะรักษาความเพียรไว้ได้จนประสบความสำเร็จบางครั้งก็ขี้เกียจและหมดไฟจนงานไม่เดินหน้าเลยหมดไฟอะดีแล้วจะได้ไม่เอาไฟมาเผาตัวเองปิดประตูนรกเดินไปเรื่อยๆช้าแล้วชัดดีกับวูบไปวูบมาพอถึงเวลาฮอตทีก็พึบเวลาหมดทิ้งเขาเรียกสุดโต่งสุดโต่งเข้าใจไหมเดี๋ยวก็หงอยเดี๋ยวก็เร่งเป็นปกติทุกจังหวะของลมหายใจเนี่ยเวลามันเหนื่อยมากมันก็ต้องหยุดจริงไหมคะมันเร่งมากก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางเรื่องมันทำให้เราเนี่ยกลับมาสำรวจว่าการปฏิบัติที่อยู่ในวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยมันต้องต่อเนื่องสม่ำเสมออยู่ในวิธีการคิดพูดทำของเราคือในกรรมของเราที่มันมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่มันสงบเย็นและเป็นประโยชน์ให้มองเห็นสมถะวิปัสสนาเป็นเรื่องเดียวกันคือหายใจเข้าสงบเย็นเนี่ยเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเห็นเลยว่ามีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นและเห็นชอบว่าสภาวะธรรมนั้นใครคือเนี่ยคือการวิปัสสนาด้วยหายใจเข้าสงบเย็นสมถะวิปัสสนาเป็นคู่เดียวกันตามคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าครับผมนะครับซึ่งคำตอบนี้ของยายจ๋าน่าจะช่วยตอบได้สำหรับอีกหนึ่งท่านด้วยนะครับที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมานั่งสมาธิได้เรียบร้อยดีมากนะครับไม่สับประงกเลยแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็อาจจะเหนื่อยมากกินมากนอนน้อยฟุ้งซ่านเยอะถ้าถามว่าการทำสมาธิคือจิตที่บริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเริ่มต้นจากเพียรชอบคือปิดประตูนรกอย่าฟุ้งซ่านอย่าพูดจริงๆนะคนที่ต่อรองกับตัวเองมากเนี่ยเขาเรียกฟุ้งซ่านจะอี้จะอ้านเงอะงะอะไรประมาณนี้ฟุ้งซ่านก็เป็นโมหะจริตก็ไปออกกำลังกายซะไปเปลี่ยนโหนดของการเอ็กซ์ไซส์หน่อยแทนที่นั่งนิ่งๆมันก็อยู่ไม่ไหวใช่ไหมข้ามก็ฟุ้งมากเลยนี่จิตมันจะแข็งแรงก็ต่อเมื่อต้องตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อไปรดน้ำต้นไม้ไปออกกำลังกายไปเปลี่ยนสิ่งที่มันทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามันมีปิติได้ง่ายกว่าการนั่งหลับตาอยู่เฉยๆอ่ะรีดผ้าซักผ้า
ทำอะไรก็ได้กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานก็เป็นสติสัมโพชฌงค์พอเสร็จปุ๊บได้ความชุ่มชื่นหัวใจด้วยนะครับบ้านก็สะอาดผ้าก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมนะครับมีหนึ่งคำถามอันนี้น่าจะเป็นคนลาวนะครับเลยขออนุญาตเอาอันนี้ขึ้นมาถามก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันครับยายจ๋าก็ให้ความเมตตานะครับไปกับคนหลายๆประเทศไม่ได้จำกัดเชื้อชาติและก็ชนชาตินะครับคนนี้ถามมาน่าจะกำลังเหนื่อยอย่างมากเลยครับคุณแม่ครับเมื่อเจอคนที่เห็นแก่ตัวแล้วสร้างหนี้สินไว้ให้เรามากมายพูดยังไงก็ไม่ฟังแถมยังโวยวายใส่ด้วยเราจะทำอย่างไรดีเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยที่จะหาเงินใช้หนี้ให้เขาแล้วก็ทำทีละเรื่องหนึ่งยุติการสร้างหนี้ยุติการสร้างหนี้อันนี้ตัวเราเองก็ไม่เป็นหนี้อันนี้ตัวเขาไม่ได้สร้างครับคนอื่นสร้างเขาต้องมาชำระหนี้แทนนี่แหละเราก็ต้องพูดกับเขาว่าเราจะให้เขาก้อนสุดท้ายได้เท่านี้ละยุติการสร้างหนี้โดยไม่สปอยไม่ส่งเสริมให้การใช้หนี้ของเราผลักให้เขาตกเหวอะนึกภาพออกมั้ยถ้าเขาสร้างแล้วเราใช้เขาสร้างแล้วเราใช้เนี่ยเขาก็สร้างอะมันเหมือนเรากวาดขยะแล้วเราก็เก็บอีกคนนึงก็หยิบเทอยู่ตลอดเวลาไม่จบไม่สิ้นสักทีเราต้องยุติการสร้างหนี้ครับทั้งแม้กับตัวเราเองและกับคนที่เรากำลังเนี่ยจะช่วยเขาครับแล้วให้เขาได้เท่านี้เราก็บอกเลยถ้ามากกว่านี้เราไม่ได้เขาต้องรับผิดชอบนี่ครับสื่อสารกันอย่างกรุณากันอย่างลึกซึ้งไม่สื่อสารกันด้วยความโกรธนะคะครับแล้วก็บอกเขาว่าเราจะหมดแรงได้เลยถ้าอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าตรงนั้นบริบทตรงนั้นของคุณกับเขาเป็นอะไรกันเช่นเป็นแม่เป็นลูกเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยครับครับผมนะครับยิ่งช่วงนี้นะครับมีหลายคนชอบบ่นว่าแบบเรื่องลูกเรื่องคนใกล้ตัวนะครับไม่ทำมาหากินเล่นแต่เกมหรือไม่ก็อะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆการปลูกฝังนิสัยเขาผมว่าเข้าใจครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับจะเลี้ยงหมาแมวตัวนึงมันยังยากเลยนะครับเลี้ยงมนุษย์ยิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายสร้างมนุษย์นี่สร้างกันตลอดชีวิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมันจะต้องอาศัยโหหลายอย่างเลยครับเพราะมีคนเปรียบเลยแบบนี้ครับถ้าเรายังพูดจาไม่ไพเราะสนอหูให้ลูกได้ยินเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับเมล็ดพันธุ์กับปุ๋ยที่ใส่เข้าไปน่าจะเป็นปุ๋ยเคมีไม่ใช่ปุ๋ยออร์แกนิกด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นต้นไม้มันก็จะเติบโตแบบมีสารเคมีแน่ๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นณตอนนี้หลายคนห่วงเศรษฐกิจไทยในอนาคตครับว่าแบบบัตรเครดิตโหรุ่นนี้ก็ใช้กันเต็มเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าของมันต้องมีแล้วมีไหมครับมี ของมันต้องมีแล้วเรามีไหมเราก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นส่วนสำคัญในการช่วยกันบริหารครับประเทศชาติจะเจริญได้อย่าหวังเพียงแค่คนที่เขาบริหารประเทศคือรัฐบาลเท่านั้นมันเป็นหน้าที่เราในการเลือกเข้าไปครับแต่ว่าทั้งหมดผมว่ามันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมครับเราต้องช่วยกันรับผิดชอบเราอาจจะเป็นจุดเล็กๆของสังคมซึ่งถ้าดูไปสังคมของเราก็เล็กๆบนโลกใบนี้แต่เราทุกคนต้องช่วยกันค่ะคือโลกคือเราคือโลกหยุดโลกก็คือหยุดใจของเราที่จะมีราคะโทสะโมหะโลกก็จะดีขึ้นหมายถึงว่าหยุดความชั่วร้ายอย่าไปโทษใครอย่ามีอคติและเพ่งโทษเพราะนั่นจะทำให้เราเนี่ยเป็นหลุมดำตื่นขึ้นมาอย่ามีอคติและเพ่งโทษให้เห็นว่าเจตนาในการดำเนินชีวิตของเราในวันนี้เป็น24ชั่วโมงที่ใหม่เอี่ยมสำหรับเราในฝ่ายกุศลปิดประตูอกุศลไปเลยแล้วทำกุศลให้ต่อเนื่องจะเป็นอัตโนมัติมันดีดมือได้เลยเหมือนคุณยายเนี่ยก็ดีดมือคือสั่งจิตได้ที่จริงจิตเนี่ยมันลอกแลกมันเหมือนลิงอ่ะมันต้องฝึกอ่ะพอมันฝึกแล้วมันมีลมหายใจเป็นเหมือนเสาอ่ะแล้วลมหายใจสมมติลมหายใจมันเข้าออกอยู่อย่างเงี้ยบางทีมันความคิดมันไปไงพอมันลูกคิดมันดึงกลับมาที่ลมหายใจมันก็จะฝึกอ่ะอย่างเงี้ยค่ะเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเพราะว่าการบรรลุธรรมหรือการพ้นจากความทุกข์คนอื่นทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้เราต้องแข็งแรงและเจริญสติสติเป็นกุญแจดอกแรกเมื่อเรามีหายใจเข้าออกอย่างมีสติเราจะมีสัมปชัญญะคือความรู้เร็วรู้รอบรู้กว้างจิตของเราจะเป็นสมาธิคือบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการดำริชอบเลยคิดข้างใหม่คมขึ้นพูดข้างใหม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นการมโนกรรมของเรามันไม่ฟุ้งซ่านแล้วไงมันเป็นสุจริตแล้วไงพอมันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเนี่ยเป็นสมาธิในทุกการพูดคิดทำแล้ว
ัญญามันก็มีไว้สำหรับการจัดการการแก้ปัญหาการวางแผนชีวิตรอบครอบหมดอันนี้คือสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเป็นธรรมะสี่ตัวที่กลมกันอยู่ในลมหายใจเข้าและลมหายใจออกครับผมนะครับลึกซึ้งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในคำเปรียบเปรยขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก็บอกอยู่แล้วครับว่าการอยู่กับลมหายใจถ้าสำหรับตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตแล้วแหละนะครับเพราะว่าถ้าเราแต่ถ้าเราทำสิ่งที่มันยากได้ผมว่าหลายๆเรื่องก็จะตามมานะครับพระองค์ท่านเปรียบเปรยเอาลิงมาผูกไว้ที่เสาไม่มีลิงตัวไหนในโลกใบนี้ครับอยู่นิ่งได้เลยมันก็จะวิ่งออกวิ่งไปวิ่งมาตลอดเวลานะครับเอานกมาขังไว้ในกรงนกก็ไม่อยากอยู่ในกรงนกก็มโนภาพอยากจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นเอาม้ามาไว้ในคอกเอาเสือจากป่ามาอยู่ในน้ำทั้งหมดนั้นคือจิตเราครับทุกวินาทีเราจะฟุ้งได้ตลอดเวลาครับผมหนึ่งคำถามครับอันนี้ใช้ชื่อน่ารักมากครับแฟนตัวยง คุณแม่คะถ้าคนในครอบครัวเรายึดติดแต่กับเรื่องอดีตเอาความสูญเสียมาเป็นอุปสรรคการใช้ชีวิตในปัจจุบันและพยายามทำให้เราคิดเหมือนเขาด้วยพอเราอธิบายให้เขายอมรับความจริงเขาก็โกรธต้องทำอย่างไรดีก็คือความโกรธของเขาเป็นความทุกข์ของเขาลองถามว่าถ้าเรามีลมหายใจแค่เพียงหนึ่งลมหายใจอยากอยู่กับอะไรอยากอยู่กับปัจจุบันหรืออยากอยู่กับอดีตถ้าเราไม่มีอนาคตเราเป็นคนที่มีแต่ปัจจุบันอยากอยู่กับปัจจุบันหรืออยากอยู่กับอดีตถามเลยค่ะครับผมนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับตอนนี้พาไปเดินห้างสรรพสินค้าถ้าเป็นคุณแม่นะคุณแม่อยู่ที่ไหนถ้าคุณแม่ยังอยู่กับที่เดิมก็บอกว่านี่ไงเราพามาที่ใหม่แล้วผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้คือเข้าใจครับสำหรับคนที่เขาพยายามยึดติดเขาอาจจะยังไม่เจอเพราะฉะนั้นถ้าเราอย่างคนนี้ถ้าสมมุติว่าเป็นคุณลูกนะครับลองพาท่านไปหาที่แปลกใหม่สร้างประสบการณ์แปลกใหม่ไปเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เป็นเรื่องดีๆนะครับง่ายๆสุดเลยพามาเสถียรธรรมสถานผมว่าน่าจะดีเลยค่ะก็ช่วยได้ครับผมคือตอนนี้ก็เลือกไปในที่ที่ปลอดภัยครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือที่ให้เราเนี่ยฝึกพึ่งตัวเองให้ได้อย่าไปร้องขออย่าไปงมงายอย่าไปบนบานศาลกล่าวเลยลูกตอนนี้เนี่ยคนที่เราไปบนเนี่ยเหนื่อยหมดแล้วไม่รู้จะให้ใครนะคะเลิกงมงายได้แล้วแล้วพึ่งตัวเองได้บอกกับตัวเองพูดกับตัวเองคุยกับตัวเองแล้วก็อย่าฆ่าตัวตายเพราะตอนนี้สถิติของคนหนีเนี่ยมันก็จะไปทำร้ายตัวเองก็เป็นห่วงอยู่นะคะผมว่าชัดมากครับเมื่อเช้านี้ก็มีข่าวอีกแล้วนะครับแล้วนะตอนนี้คือมันเป็นจะบอกว่าเป็นเรื่องฮิตหรือสิ่งที่ทำตามกันเยอะมากนะครับและสื่อก็โพสต์ว่าเป็นเพราะพิษเศรษฐกิจซึ่งทั้งที่ความจริงเราไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางของแต่ละครอบครัวนะครับแต่ว่าเรื่องของลมควันในรถยิงกันเองในครอบครัวนะครับแล้วก็หลายคนก็บอกว่าเรื่องของพิษเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมว่าอีกหนึ่งส่วนคือต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันด้วยอย่าอยู่ในที่ที่ไม่มีคนเห็นนะคะถ้าเผื่ออยู่ในภาวะอย่างนั้นนะถ้าชุธมาศเสถียรเนี่ยเราจะบอกว่าไปเก็บวัชพืชที่มอสไปเอาออกลูกมอสมันจะได้พลังจากเราที่เราไปเอาไอ้วัชพืชออกแต่ว่าเราก็จะได้โอโซนจากมอสไปให้กันให้เป็นอย่างเงี้ยค่ะผู้ปฏิบัติธรรมก็จะแยกกันเลยมีคนละตะกร้าไปดึงก็จะพืชออกเราก็อยู่กับกายกับใจเรานั่นอย่าไปจมอยู่อย่าไปมองว่าโลกมันมืดจริงๆแล้วลืมตาไว้ลูกโลกมันจะมืดหรือไม่มืดไม่สนใจลืมตาไว้ก่อนลืมตาก็จะเห็นน่ะจริงไหมแล้วพัฒนาการเห็นชอบไปให้ได้นี่คุณยายพูดจริงว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่มันมีความสุ่มเสี่ยงจะทำให้เราดิ่งลึกลงไปถึงกับกระโดดทำร้ายตัวเองก็อย่าทำอย่างนั้นเลยชีวิตมันไม่ใช่เรื่องการหนีชีวิตมันคือการหยุดแล้วดูแล้วต้องต่อสู้กับใจของเราให้เป็นครับผมสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนะครับเหมือนมีคนเปรียบเทียบเรื่องของความยากความง่ายบนโลกใบนี้ถ้าเขาลองเปรียบเทียบกันครับว่าถ้าเราคิดจะฝันเป็นเรื่องง่ายแต่ว่าเรื่องยากแน่นอนถ้าเราทำให้ฝันเป็นจริงใช่ไหมครับถ้าเราคิดจะรับง่ายแน่นอนครับแต่วันนึงถ้าคิดเริ่มจะให้เป็นเรื่องยากแต่ชีวิตมนุษย์ครับถ้าเราทำสิ่งที่ยากให้ง่ายก็จะถือว่าเราจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองใช่ไหมครับเดจ้าเป็นปาฏิหาริย์ของเราเลยทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ทุกคนมีพลังเรื่องนี้อยู่และอยากให้กำลังใจดูว่าตอนนี้แหละมาช่วยกันสร้างปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้กันเถอะพึ่งตัวเองได้สักครั้งหนึ่งออกจากความเคยชินที่เราคิดว่าตัวเองไปไม่ได้ได้สักครั้งเดียวคุณจะศรัทธาอย่างมีปัญญาในชีวิตของคุณ
คุณจะไม่ศรัทธาอย่างมีความเชื่อและงมงายเมื่อคุณศรัทธาอย่างมีปัญญาคุณจะเห็นความอาจหาญโดยธรรมไม่ใช่กล้าบ้าบิ่นประชดประชันถลือกถลายไปไม่เอาก้าวอย่างเนิบช้าแล้วชัดเจนในเวลาที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้พิสูจน์สิว่าเรามีปาฏิหาริย์แห่งการตื่นรู้มีลมหายใจแห่งสติมีกลุ่มของเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่จะชี้ช่องทางที่ถูกต้องเรามีสติปัญญาที่จะคิดอย่างแยบคายที่เราเรียกว่าโยนิโสมนสิการรุ่งอรุณขึ้นทุกวันเราเกิดใหม่ทุกวันนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้รายการของเราจะเป็นดังกัลยาณมิตรที่ทำให้ทุกท่านได้คิดอย่างแยบคายอีกครั้งหนึ่งนะเราสองคนก็ตื่นขึ้นมาเตรียมการบ้านก็คือสิ่งที่จะต้องใส่เข้ามาแล้วก็วันนี้นะคะถ้าใครฟังแล้วมีโอกาสที่จะได้ฝึกแล้วถ้ายังรู้สึกว่าเอ๊ะยังต้องการความช่วยเหลือก็ลองนึกถึงโทรมาก็ได้นะคะส่วนกลุ่มที่มาแล้วเนี่ยที่เรารู้สึกได้แล้วว่า24ชั่วโมงอันใหม่เอี่ยมของเราทำได้วันนี้คุณยายก็พาเข้าไปอธิษฐานจิตมีสัจจะอธิษฐานที่จะซื่อสัตย์กับตัวเองลูกยากยังไงก็ทำให้สำเร็จซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้อมตะเรตุตะเรตุเรโสหะเธอได้อยู่ในบรรยากาศที่เรารู้สึกได้เลยว่า33ปีของเสถียรธรรมสถานลงทุนมาได้กำไรแล้วอ่ะครับ40ปีของการบวชของคุณยายอยู่ที่วัด7ปีผ่านสถานการณ์ที่ถูกชี้ด้วยอะไรก็ตามเถอะแต่ทุกอย่างมีบุญคุณมีบุญคุณแม้แต่ทุกข์ก็เป็นพลังที่จะทำให้เราพ้นจากการคุ้นชินอยู่กับความมักง่ายสะอึกสะอื้นทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นลูกลองเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์ไปด้วยกันจ้ะครับผมนะครับพี่จ๋าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอดอลใช้คำแบบนี้ดีกว่าสำหรับแบบวัยรุ่นนะครับโดยทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเราก็มีพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นะครับเป็นแบบอย่างต้นแบบที่สำคัญครับเพราะว่าพระองค์ท่านไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือไม่ว่าจะยากจะง่ายยังไงอย่างไรนะครับยังไงก็ฝากด้วยถ้าสมมติว่าตัวเรามีโอกาสในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในการแบ่งปันเรื่องราวของการให้ครับผมนะครับยังมีอีกหลายคำถามนะครับพี่จ๋าเราจะคุยคำถามหรือว่าเราจะอย่างไรดีครับที่จริงเราหมดเวลาลองอ่านคำถามดูก่อนไหมจ๊ะเพื่อทำให้คนที่ดูอยู่ยังได้คำตอบเนาะมีเรื่องนอนไม่หลับเลยทำอย่างไรดีคะอันนี้ขอเลยเปิดมนตราพระอริยธาราอันนี้ต้องตอบเลยค่ะมีคนป่วยอยู่คนนึงเป็นคุณพ่อของอาสาสมัครของเรานะคะเอาใส่ไว้ในมือถือให้ตั้งนานไม่ได้ใช้แต่พอมันนอนไม่หลับจริงๆคนนอนไม่หลับมันทุกข์อ่ะเปิดมนตราพระอริยธาราแค่หนึ่งรอบน่ะหลับเลยอันนี้เขาเพิ่งบอกมาเมื่อ2วันนี้เองนะคะอันนี้คือคนป่วยที่นอนไม่หลับคุณยายก็จะเปิดมนตราพระอริยธาราเวลาที่จะพักลึกๆแล้วตื่นขึ้นมาเราก็จะรู้สึกสดชื่นคือมันหลับได้ลึกสั้นแต่สดเยอะค่ะครับผมนะครับการที่เราบริกรรมว่าสัมมาอรหังในเวลาทำงานทุกอิริยาบถผลที่ตามมาคือใจจะเย็นขึ้นใจนิ่งขึ้นสตินิ่งขึ้นใช่ไหมเจ้าคะเราเลือกเอาอย่างหนึ่งอย่างใดจิตรู้ได้ทีละเรื่องเราอาจจะเอาวิธีการที่เราถนัดเช่นถ้าเราถนัดอย่างนี้เราก็ทำอย่างที่เราถนัดคือใครถนัดอะไรก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนใครให้เหมือนใครแต่เอาสิ่งนั้นน่ะมาทำให้เราตื่นรู้ให้ได้ในกายอยู่กับจิตจิตอยู่กับงานได้ก็โอเคจบจ้ะครับผมนะครับนี่เป็นคำถามครับผมนะครับซึ่งทางทีมบอกว่าเรามาไปช่วงที่สำคัญดีกว่านั่นคือเรื่องของลมหายใจแห่งสตินะครับผมนะครับเป็นอีกหนึ่งช่วงครับที่อยากจะเรียนเชิญชวนครับณตอนนี้อาจจะฟังไลฟ์ไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเล่นมือถืออีกเครื่องไปด้วยฟังไลฟ์ไปด้วยบวกเลขบัญชีไปด้วยนะครับลองแบ่งเวลาตรงนี้สักนิดนึงครับแล้วก็มาตั้งสติเพื่อที่จะได้มีสติกับเรื่องของลมหายใจนะครับที่แน่นอนจะเป็นรากสำคัญให้เรามีสติในการตื่นรู้ตลอดทั้งวันนะครับกับช่วงนี้ครับลมหายใจแห่งสติครับช่วงลมหายใจแห่งสติเบื้องแรกเลยให้เราตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงจะนั่งเก้าอี้นั่งกับพื้นหรือคนป่วยบางคนอาจจะนอนอยู่ที่เตียงให้เรารู้ว่า
กายลมปรุงแต่งกายเนื้ออย่างอ่อนโยนดึงลมหายใจเข้าไปลึกๆอั้นออกซิเจนไว้เพื่อเป็นการเช็คการทำงานของร่างกายถ้าเราไม่ไอไม่อึดอัดพ่นออกทางปากแสดงว่าปอดเราแข็งแรงทำอย่างนี้สัก7ครั้งหรือ21ครั้งแล้วให้กลับมาหายใจปกติอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ปัจจุบันขณะรู้ทันกายรู้ทันใจกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายใจสงบและรู้ชัดอยู่ชีวิตสัมผัสได้ในปัจจุบันขณะเท่านั้นปัจจุบันขณะที่รู้ทันสภาวะธรรมใดที่ปรากฏขึ้นสภาวะธรรมนั้นคลายคือออ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีกจนเราสามารถรู้แจ้งแทงตลอดว่าสภาวะธรรมหนึ่งปรากฏขึ้นการไม่เข้าไปคลุกคลีเห็นการคลายคืนของสภาวะธรรมนั้นคือการหยุดที่มีสติที่สุดหยุดปรนเปรอราคะโทสะโมหะเห็นแค่มาแล้วไปเกิดและดับอย่างฉับพลันใจบริสุทธิ์ตั้งมั่นคิดครั้งใหม่คมขึ้นพูดครั้งใหม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อการใช้ชีวิตของเราที่มีปัจจุบันขณะที่สงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันและอย่าละเลยการเป็นประโยชน์สงบเย็นและเป็นประโยชน์ขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีไลฟ์